บแล้วนานแล้วแต่ฉันยังตั้งใจจำไม่รู้สิ่งที่เธอเคยทำจะทำฉันใจสลายฉันรู้ฉันควรต้องลืมผู้ชายห่วยที่ทิ้งฉันไปแต่พอเอาเขาทิ้งหัวใจมันก็มีเหตุผลของมันอย่างในน้อยชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวยแม้สุดท้ายมันใจให้สวยก็ช่างมันก็ช่างมันอย่างในน้อยก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉันแม้สุดท้ายจะออกสักด่านนอกที่กันก็ช่างเธอไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องลืมฉันจะจำเธอไว้เสมอคนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่ชื่อเพลงอะไรครับโคตรเลวเนี่ยใจคือชื่อเพลงนี้เวลาฟังแล้วแบบนะเป็นผู้ชายฟังแล้วแบบใช่อินเนอร์แรงมากเลยนะแต่หอมบอกสะใจใช่ไหมเพลงนี้ชอบนะฮะโคตรเลวในดวงใจที่ทำยังไงอ่ะสอนอ่ะคนที่พากันสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างเธอคือโคตรเลวในดวงได้อารมณ์เหลือเกินจริงๆโอ้โหเพลงนี้สุดๆจริงๆนะฮะเรียกว่าฉีกแนวเลยไหมจากที่แบบเราเคยไม่มีกลิ่นอายลูกทุ่งเท่าไหร่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยแนวเนี่ยยังเป็นภาคลูกทุ่งภาคกลางอยู่แต่ว่าเพิ่มความรุนแรงเข้าไปถ้อยคำของเพลงแล้วก็มันจะมีเหมือนแรปอะค่ะมันเหมือนแรปเข้ามาปนนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้วงการเพลงลูกทุ่งเนี่ยเขาจะมาแรงของแบบเขาเรียกอีสานอินดี้อีสานอินดี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือของแตนก็ถือว่าแบบผ่ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าทิ้งลูกทุ่งนะเพราะเราชอบเสียงตะกะแตนทิ้งไม่ได้ค่ะเป็นงานหลักค่ะอย่างนี้เราเรียกสไตล์เพลงแนวไหนฮะแตนนะก็จะเป็นลูกทุ่งร็อกภาคกลางค่ะโอเคนะครับผม